สวัสดีครับไปทั่วทิพย์ทั่วแดนท่องเที่ยวเอเชียกลางบนเส้นทางสายไหมทาจิกิสถานวันนี้เรายังอยู่ที่เมืองดูชานเบ้เพื่อไปชมพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุแห่งชาติทาจิกิสถานซึ่งการค้นพบทางโบราณคดีจำนวนมากนำมาเก็บรวบรวมไว้ที่นี่โดยเฉพาะรูปปั้นดินเผาพระพุทธไสยาสน์ที่มีอายุกว่า 1,500 ปีและภาพวาดฝาผนังโบราณในคริสต์ศตวรรษที่5ถึง7ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตไปเที่ยวด้วยกันนะครับทุกท่านวันที่14พฤษภาคม2566ณพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุแห่งชาติทาจิกิสถานเมืองดูชานเบ้ครับเรียกว่าถ้าเป็นจงขุดอ่ะมันจงขุดมันจงแทะจงแกะมันจงเกลานะให้เรียบร้อยจะมาทั้งเคลื่อนย้ายมาที่นี่แล้วก็เอามาประดิษฐานภายในมิวเซียมนี้ที่เมื่อตอนปี2001ครับที่ผมก็บอกว่าบางทีสายญาติท่านนี้ก็มีพิพิธภัณฑ์ท่านนี้ก็มีเทศกาลท่านนี้ก็มีครับเห็นที่บอกเขาว่าเป็นการตีความกันไม่จบแม้กระทั่งในกลุ่มสมาชิกประเทศไทยเองก็ยังตีกันไม่จบครับผมรูปปั้นพระพุทธไสยญาติเป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานหรือที่เราเรียกกันว่าพระนอนนั่นเองครับมีอายุประมาณ 1,500 ปีค้นพบเมื่อปีค.ศ.1960ทางตอนใต้ของทาจิกิสถานโดยนักโบราณคดีบอริส ลิตวินสกี้ระหว่างการขุดค้นอารามในพระพุทธศาสนาอากินาเทเป้บริเวณรอบๆคูกันตูเปในหุบเขาแม่น้ำวาร์กใกล้กับเมืองบ็อกตาเป็นหนึ่งในนิทรรศการที่โดดเด่นที่สุดของพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุแห่งชาติทาจิกิสถานในเมืองดูชานเป้แห่งนี้เป็นรูปปั้นดินเผามีความยาว13เมตรน้ำหนักมากกว่า 5.5 ตันส่วนดั้งเดิมที่ค้นพบคือพระเศียรและส่วนล่างเท่านั้นส่วนกลางของร่างกายเป็นการฟื้นฟูซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ให้สมบูรณ์ที่สุดอารามอาจินเทปเป้ได้รับความเสียหายอย่างหนักระหว่างการพิชิตดินแดนโดยชาวอาหรับในคริสต์ศตวรรษที่7รูปปั้นพระพุทธไสยาสน์ก็ได้รับความเสียหายในส่วนใบหน้าและช่วงหน้าอกบางส่วนหักทีมงานผู้บูรณะซ่อมแซมจากพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเป็นผู้ดำเนินการทำให้คืนสภาพได้มากที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่5และ6ประชากรในเอเชียกลางและอัฟกานิสถานนับถือศาสนาและลัทธิต่างๆมากมายส่วนทางตอนใต้ของทาจิกิสถานนับถือศาสนาพุทธมานานหลายศตวรรษเส้นทางสายไหมอันยิ่งใหญ่ที่เชื่อมต่อเอเชียกลางกับอินเดียก็อยู่ในเส้นทางผ่านนี้เช่นกันนักโบราณคดีได้ค้นพบอารามในพระพุทธศาสนาหลายร้อยแห่งที่หุบเขาวากทาจิกิสถานในอดีตขณะที่ทหารตาลิบันในอัฟกานิสถานทำลายพระพุทธรูปขนาดใหญ่สององค์แต่นักประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศเพื่อนบ้านคือทาจิกิสถานได้บูรณะพระพุทธไสยญาติขนาดใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกันอย่างพิถีพิถันทาจิกิสถานเป็นที่ตั้งของ
พระพุทธไสยาสตร์ดินเผาที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีผู้เข้าชมมากที่สุดแห่งหนึ่งนอกจากนั้นยังอนุรักษ์โบราณวัตถุในพระพุทธศาสนาอีกหลายอย่างไว้อย่างดีการบูรณะฟื้นฟูพระพุทธไสยาสตร์แห่งนี้ใช้เวลา2ปีและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ในวันครบรอบ10ปีอิสรภาพของทาจิกิสถานเมื่อวันที่9กันยายนปีค.ศ.2000ครับอันนี้ก็เจ้าจะให้เทียบตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายกับชื่อก๊อตมาเซนะครับถ้าจะเทียบกับเราก็คือเป็นเจ้าพ่อคงคาครับผมไม่ใช่เจ้าแม่คงคานะอันนี้ก็เป็นเทพของวารีนะเทพวารีเทพแบบที่เขาชอบภาษาโรแมนติกอ่ะ so we can see the rich spaces hereแบงค์ 2,000 ง่ายๆนะแบงค์ 2,000 ของประเทศทาจิกิสถานนะครับก็อยู่กับซูดากี้ Yeah, Sudaki was happy at the beginning โอเคแล้วก็อันนี้ก็ที่พูดทั้งวันนะซูดากี้ท่านซูดากี้อนุสรณ์ท่านซูดากี้ถนนซูดากี้สวนซูดากี้เนี่ยท่านเนี่ยจะบอกเราว่าเขาชื่นชมเขายกย่องท่านปราชญ์นักปราชญ์ดีมากแล้วที่เอารูปของท่านซูดากี้มาขึ้นคู่กับทางAny certain name for the lady, like the princess of the harpist. The harpist, นะฮะก็คือคนเล่นพินเนี่ยก็เพราะว่าท่านดูดาจี้เนี่ยท่านเป็นคนที่เล่นพินนะเป็นวันนี้พกอันแรกเริ่มจากวันนี้พกนะฮะเล่นพินแล้วก็พัฒนาขึ้นมาจนเป็นนักปราชญ์ประจำชาติของตาปาจิสถานเลยนะครับโอเคอันนี้ต้องถ่ายรูปนี้เนาะนี่แบบนี้สิโสดตะเบียร์ไปยืดตรงนั้นอ๋อเมื่อกี้นี่คือการเปรียบเทียบนะครับอันนี้อย่างนี้ดีกว่านะอย่างนี้นะนี่ผมอยากทราบว่าเขาวาดตัวเป็นเฟสโก้วัดภูเกียรติครับคนเดียวกันนะไม่ได้ไม่ได้ครับอันนี้เป็นแบงค์500ครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่คือความสำคัญเนี่ยพี่ดูความสำคัญกับภาพแรกครับ It's from him because here so what is called is like inscription inscription of the four line poems from the Persian poem papyrus also this is not the his gravestone right no it's not his gravestone but he's on the way okay here he's mentioned about Pusi so bamboo okay bamboo 1511 15 Ezra อารามพุทธอาจินาเตเป้มีอายุย้อนกลับไปในศตวรรษที่7ถึง8ตั้งอยู่ในหุบเขาวากทางตอนใต้ของทาจิกิสถานปัจจุบันรู้จักกันในชื่อว่าโชกุนเตเป้อาจินาเตเป้ซึ่งหมายถึงเนินปีศาจหรือเนินแห่งวิญญาณชั่วร้ายทาจิกิสถานเป็นหนึ่งในชาติที่เก่าแก่ที่สุดมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเหตุการณ์เรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเป็นเวลากว่า 2,000 ปีที่ประวัติศาสตร์ทาจิกิสถานมีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับการก่อตัวและพัฒนาการของวัฒนธรรมโซโรแอสเตอร์พุทธเฮเลนิสติกและอิสลามการค้นพบทางโบราณคดีจำนวนมากที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุแห่งชาติทาจิกิสถานในดูชานเบ้เป็นหลักฐานในเรื่องนี้เป็นอย่างดีพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุแห่งชาติทาจิกิสถานแห่งนี้เริ่มก่อตั้งในปีค.ศ.1934และเปิดเป็นทางการในปี2001
บนพื้นฐานของสถาบันประวัติศาสตร์โบราณคดีและชาติพันธุ์วิทยาประกอบด้วยโบราณวัตถุที่รวบรวมมาจากการสำรวจทางโบราณคดีที่ดำเนินการโดยสถาบันมานานกว่า60ปีตัวอย่างเช่นเซรามิกเครื่องหินโลหะแก้วเครื่องประดับอาวุธของใช้ในครัวเรือนประติมากรรมและภาพวาดที่ไม่ซ้ำกันประมาณ 5,000 ชิ้นเหรียญกระสาบทองเงินทองแดงและอื่นๆ อีกมากมายฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ ท่านสามารถติดตามชมได้ทั้ง Facebook YouTube กลุ่มปั่นไปทั่วที่ชัยวัฒน์บุญยิ่งครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ